ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงเสนอจับมือกันไปเที่ยวทะเลเรามารวมกันเคียงกันอย่ามองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเหงาข้ามแม่น้ำผ่านฟ้าลงกับของเราเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้น้ำผึ้งกับโอนะคะล่องใต้มาถึงที่จังหวัดปัตตานีค่ะครับผมเพื่อที่จะพารายการเที่ยวไมล์ไทยแลนด์เวิลด์นะคะมาร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกรเหนียวปัตตานีประจำปี2567ค่ะเย้ซึ่งถ้าพูดถึงเจ้าแม่ลิ้มกรเหนียวเนี่ยค่ะไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับใช่แล้วท่านชายไทยเชื้อสายจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยให้ความเคารพนับถือท่านมากคุณต้องสังเกตได้นะครับนี่ขนาดแดดร้อนนะครับคนแห่กันมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนนะคะมีความศรัทธาท่านมากๆเลยแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีพิธีที่สำคัญมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งจะไปเข้าร่วมในพิธีตรงนี้ด้วยแหละมีภารกิจใช่ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการนี่หามเกี้ยวมหามงคลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวใช่ค่ะไปรอบเมืองเลยนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะส่วนคุณพึ่งจะทำหน้าที่อะไรสีสันของงานจะเป็นแบบไหนนั้นตามมาดูกันเลยค่ะค่ะโอ้ยน้ำพึ่งตื่นเต้นแล้วอ่ะไปยายค่ะหน้าที่ของข้าวเรียกได้ว่าเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับมีประจำทุกปีหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนผ่านพ้นไป15วันที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงครับงามยามดีพี่น้ำผึ้งก็ได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอายุกว่า400ปีออกจากศาลเจ้าโอ้ตอนนี้คืนมากเลยนะครับพี่น้ำผึ้งก็ทำภารกิจอยู่ด้านในนะครับซึ่งก็จะมีการอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับมาที่เกี้ยวนะครับวันนี้เริ่มงามยามดีแล้วมีโอกาสเนี่ยผมขอจะถามเกี้ยวเจ้าแม่ด้วยครับเพื่อจะส่งมอบต่อให้กับท่านพานุอุทัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็จะเป็นผู้อัญเชิญขึ้นประทับเกี้ยวใหญ่
าไปทำอะไรต่อครับก็เดี๋ยวจะเป็นการแบบว่าอันตอนนี้เราอันเชิญท่านขึ้นบนเกี้ยวแล้วใช่ไหมคะเราก็จะหามเกี้ยวนะคะแห่รอบเมืองรอบเมืองเลยครับค่ะกี่กิโลได้ครับประมาณก็คือรอบบริเวณในเขตที่กำหนดไว้ประมาณ 7-8 กิโลอ่ะแล้วอย่างนี้แบบว่าใครที่ศรัทธาก็สามารถจะมาหาผัดกันหาได้เลยผัดกันได้ผัดกันได้ค่ะร่วมกันได้เลยใช่ร่วมกันได้วันนี้เราต้องทำนะค่ะครับและเมื่อพิธีการทุกอย่างเรียบร้อยพิธีหามเกี้ยวมหามงคลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็จะเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงพิธีหามเกี้ยวมหามงคลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีทั้งลูกหลานชาวเมืองปัตตานีผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างมาร่วมงานเพื่อขอพรองค์เจ้าแม่กันเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับเกี้ยวใหญ่มหามงคลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสร้างมากว่า10ปีแล้วครับนับตั้งแต่พุทธศักราช2554เพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาทั้งชายหญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่รวมถึงลูกหลานได้มีโอกาสใกล้ชิดร่วมหามเกี้ยวเจ้าแม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับการหามเกี้ยวต้องใช้คนจำนวนมากเลยล่ะครับเนื่องจากว่าเกี้ยวมีน้ำหนักมากทำให้ศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาจะเข้ามาผัดเปลี่ยนร่วมกันหามถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความรักความสามัคคีเป็นอย่างมากเลยล่ะครับทางเกี้ยวคือเหมือนดรอปหยุดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ความสนุกอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมนี่กำลังต่อตัวเลยนี่มังกรทองไปเลยอ
างละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมอเป็นคนขอนแก่นเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็คือมาทุกปีไหมครับค่ะทุกปีค่ะแต่ว่าปกติก็อยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยงานนี้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่มีขบวนแห่คือจะมาร่วมทุกปีค่ะถวายพวงมาลัยใหญ่เกี้ยวใหญ่ทุกปีค่ะใช่รักท่านเหรอครับรักท่านและเคารพศรัทธาในสิ่งที่ท่านให้เสมอมาอะไรเงี้ยค่ะท่านให้อะไรบ้างก็นะครับท่านก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในความกตัญญูที่เรามีต่อบิดามารดาหรือว่าในทุกๆด้านที่เราขอพรก็จะสำเร็จเสมอในสิ่งที่เกิดนี่คือเรื่องจริงนะคะเนาะแล้วก็เกี้ยวใหญ่ที่ได้ถวายทุกปีเป็นพวงมาลัยก็พี่ๆเพื่อนๆก็ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ได้ร่วมกันมาแล้วก็ถวายท่านเป็นความสิริมงคลแก่คนปัตตานีค่ะโอ้น่ารักมากเลยขอบคุณมากๆนะครับสาธุแห่งๆด้วยกันนะครับสาธุแห่งๆค่ะขอบพระคุณขอบคุณครับวันนี้ขอพรให้มีความสุขใช่ไหมครับขอให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขอ๋อครับแล้วก็พวกเราก็จะได้มีความสุขด้วยขอบคุณมากๆนะครับแม่ครับขอเสียงเดินทางเจ้านะครับทางด้านนะครับเชิญนะครับผู้หาเที่ยวทั้งหมดนะครับทานอาหารพักเที่ยวแล้วก็ทานอาหารร่วมกันขอเสียงปรบมือให้กับทีมหาเที่ยวเลยนะครับครับเดี๋ยวเราเชิญชมการแสดงด้วยกันนะครับมีการแสดงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเกี้ยวได้มาถึงศาลเจ้าเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแต่ว่าคุณน้ำพึ่งเนี่ยจะรู้มั้ยนะผมว่าแอบอู้เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเนียนๆถามว่าคุณน้ำพึ่งหายไปไหนมาไปถามความรู้สึกดีกว่าไปครับอยู่ในนี้ไปครับพี่น้ำพึ่งครับพี่พุทธครับโอ้หายไปไหนมาผมหาตั้งนานอะแกแหละหายไปไหนรู้อีกผมก็โผล่ไม่ไหวผมสู้พี่2คนไม่ได้จากจุดเริ่มต้น มาส่งท่านถึงจุดสุดท้ายเลยเป็นยังไงบ้างครับมันมีความสุขไงมันก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าความร้อนของที่แบบอากาศที่มันร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยลืมอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันปิติมากกว่าเอ๊ะความรู้สึกเหมือนกันป่ะเหมือนกันเลยครับมีความสุขใช่ไหมครับใช่ลืมร้อนไปเลยลืมร้อนแล้วก็เขาก็จะพักเป็นจุดๆไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปดื่มน้ำได้ไปแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเราเห็นประชาชนที่แบบที่ศรัทธาท่านเยอะมากวันนี้นะใช่ๆเยอะจนลืมร้อนกันไปเลยแต่ทำไมน้องหายอ่ะน้องก็เยอะเหมือนกันครับก็คือเป็นลมไปก่อนครับผมเห็นแบบพี่ๆ2คนสู้มากนะครับยอมแพ้จริงๆทราบมั้ยว่าอีกสักครู่จะมีพิธีเปิดอีกใช่ๆต้องเปลี่ยนชุดใช่มั้ยครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปร่วมพิธีเปิดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของรายการเราอ่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมตรงเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วแต่สัปดาห์หน้ายังมีอยู่นะครับใช่ต่อเนื่องเลยว่างานนี้มีพิธีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วทำไมคนถึงได้ศรัทธาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว อย่าลืมติดตามชมนะครับใช่ค่ะวันนี้เราลากันด้วยภาพพิธีเปิดนะครับให้คุณผู้ชมดูกัน
แต่เราสามคนลาไปก่อนใช่ค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเป็นประจำทุกปีที่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนั้นจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากแห่เกี้ยวใหญ่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับต้อนรับนะครับเข้าสู่พิธีเปิดมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับประจำปี2567นะครับดิฉันในนามของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ผมนายทาราพนมรัตน์ธนาสมัยและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนประจำปีคู่ฟ้าผู้ท่านเลยยิ่งใหญ่เจริญพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีทุกท่านขณะนี้ได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์แล้วผมขอทำพิธีเปิดงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2567ณบัดนี้ครับ